คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่ายุคนี้ข้อมูลรีวิวสินค้าบนอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคสูงอย่างน้อยวันนี้หากคุณตั้งใจจะออกไปซื้อสินค้าอะไรสักอย่างก็จะเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วค้นหาข้อมูลก่อนจะออกไปซื้อหรือแม้แต่การออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านรับประทานอาหารดูหนังฟังเพลงหรือหาสถานที่หย่อนใจก็ยังต้องค้นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นการเดินทางที่จอดรถและแน่นอนที่ขาดไม่ได้ความพึงพอใจของลูกค้าที่ไปใช้บริการก่อนหน้าได้ไปลองสัมผัสมาแล้วรู้สึกอย่างไรรสชาติอาหารการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเข้ารับบริการของลูกค้าคนต่อๆไปแทบทั้งสิ้นอินฟลูเอนเซอร์คือผู้มีอิทธิพลบนสื่อออนไลน์มาแรงในยุคโซเชียลเป็นกลุ่มคนที่สร้างคอนเทนต์ออนไลน์ลงในสื่อยอดฮิตอย่าง Facebook Instagram LINE YouTube และบล็อกต่างๆเพื่อให้ผู้คนที่ชื่นชอบเนื้อหาผลงานมาติดตามจนกลายเป็นอาชีพยอดนิยมก็ส่วนแบ่งรายได้ดีน่าสนใจมีคนจ้างทำรีวิวตลอดแถมยังมีคนคอยติดตามชื่นชมในความเป็นตัวตนของเราและแน่นอนพร้อมสนับสนุนสิ่งที่เราคิดและทำเสมอไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรกลุ่มคนที่ติดตามอยู่ส่วนใหญ่ที่มีความชื่นชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็จะคล้อยตามอย่างสนิทใจดูไปดูมาก็มีความคล้ายคลึงแฟนคลับของศิลปินดารานักร้องที่จะไปไหนทำอะไรก็จะมีกลุ่มคนคอยติดตามไปทุกที่ผู้หรือทำอะไรก็พร้อมจะสนับสนุนยิ่งมีชื่อเสียงดังมากก็มีคนติดตามมากอาชีพอินฟลูเอนเซอร์รีวิวเวอร์หรืออาชีพนักรีวิวผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์นักรีวิวแนวใหม่ที่อาศัยฐานความนิยมบนโลกออนไลน์เป็นตัวกำหนดความฮอตหรือเรตติ้งของตัวเองและนำไปสู่การกำหนดชะตาสำหรับนักอาชีพนักรีวิวอีกด้วยว่าจะมีงานมากหรือน้อยได้ค่าตอบแทนดีแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับฐานผู้ติดตามเพราะนักรีวิวคนใดที่มีผู้ติดตามมากก็ถือเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์สำหรับคนที่จะทำอาชีพอินฟลูเอนเซอร์รีวิวเวอร์นั้นแน่นอนว่าต้องเป็นคนที่ชื่นชอบการเข้าสังคมและมีตัวตนอยู่บนโลกออนไลน์รวมถึงมีคนติดตามเป็นจำนวนมากสำหรับการเริ่มต้นของอินฟลูเอนเซอร์รีวิวเวอร์หน้าใหม่อาจเริ่มจากการลงทุนด้วยตัวเองก่อนรีวิวสินค้าหรือบริการที่เราได้ลองซื้อมาด้วยเงินทุนตัวเองเพื่อสร้างอาณาจักรบนโลกออนไลน์ให้คนมาติดตามซึ่งถ้าเป็นคนดังที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วขั้นตอนนี้อาจจะถูกข้ามไปเพราะมีคนติดตามเป็นทุนเดิมอยู่แล้วการจะสร้างฐานคนติดตามนั้นคงใช้เวลาไม่นานแต่สำหรับคนธรรมดาทั่วไปถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะสร้างฐานคนติดตามด้วย2มือเปล่าโดยเริ่มจากศูนย์ก็ต้องตอบว่าด้วยความเสรีบนโลกออนไลน์นั้นไม่ว่าใครก็ตามสามารถที่จะสร้างโอกาสในการหารายได้บนโลกออนไลน์จากการเป็นนักรีวิวสินค้าได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่ต้องทำการบ้านอย่างหนักฝึกฝนฝีมือและเทคนิคการสร้างคอนเทนต์ให้โดนใจผู้คนจนอยากติดตามต้องมีสิ่งที่น่าสนใจในตัวอาจเป็นบุคลิกรูปร่างหน้าตาหรืออุปนิสัยที่แสดงออกมาชีวิตความเป็นอยู่มุมมองทัศนคติหรือกิจกรรมที่ทำอยู่หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำออกมาได้อย่างโดดเด่นน่าสนใจก็จะมีโอกาสที่จะมีคนติดตามเพราะความชื่นชอบในความเป็นเราไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งการเป็นนักรีวิวต้องรู้จักวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจเป็นทักษะที่จำเป็นมากของนักรีวิวบางครั้งสินค้าชนิดเดียวกันรุ่นเดียวกันส่งให้นักรีวิว2ท่านไปรีวิวสินค้าให้แต่กลับได้กระแสตอบรับกลับมาไม่เท่ากันนอกจากปัจจัยเรื่องฐานคนติดตามแล้วเรื่องเทคนิคการนำเสนอก็มีส่วนซึ่งเป็นนักรีวิวต้องสามารถรีวิวได้หลายมุมมองตอบโจทย์คนดูให้ได้ว่าสิ่งที่คนดูต้องการนอกเหนือจากประสบการณ์การใช้แล้วยังมีอะไรอีกข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดด้อยและราคาโดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเพราะสิ่งที่ทำให้อาชีพนี้โดดเด่นและมีคนติดตามมากนั้นส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อเรื่องความจริงใจของนักรีวิวซึ่งผู้บริโภคเลือกที่จะเชื่อนักรีวิวมากกว่าแบรนด์ก็เพราะว่ารู้สึกได้รับประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริงนอกจากเรื่องเทคนิคการนำเสนอแล้วอีกเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องรายได้ที่ต้องบอกและย้ำเตือนนักรีวิวหน้าใหม่ถึงอาชีพที่หลายคนบอกว่าสามารถสร้างรายได้มหาศาลแต่นั่นก็คือนักรีวิวที่อยู่ในวงการมานานมีคนติดตามมากสำหรับนักรีวิวหน้าใหม่ที่คาดหวังรายได้ในระยะแรกอาจต้องบอกว่าควรทำควบคู่กับงานอื่นหรือต้องหาจังหวะค่อยๆปูทางมาสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์รีวิวเวอร์เพราะการจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์นั้นต้องอาศัยทั้งความรู้ทักษะโอกาสและระยะเวลาผสมผสานเข้าด้วยกัน